่ไงนี่ไงไม่ตั้งใจเรียนเล่นแต่ดอทเอฟเนี่ยเอออะไรนั่งทีได้แล้วนะครูมาแล้วไหนอ่ะนี่ไงไม่เห็นมาแล้วเออมึงเรียนหลายทีแล้วเมื่อกี้อาร์ตเรียกด่าว่าอะไรนะครับมึงคืออะไรเพื่อนกันครับเรียกกันไม่ได้ครูบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วห้ามพูดคำหยาบในโรงเรียนโดยเฉพาะวิชาของครูเข้าใจไหมถ้าใครฝ่าฝืนกฎที่ครูตั้งไว้นะปรับคำละ20 บาทเราเป็นนักเรียนที่สำคัญคือผู้ปกครองพวกเธอก็มาว่าครูว่าไม่สอนเด็กนักเรียนครูสอนจะปากเปียกปากแฉะพวกเธอไม่จำไม่ทำตามครูครับผมว่าคำพวกนี้ใครก็พูดกันหรือเปล่าครับเขาพูดไม่หมดใครจะพูดก็แต่งานแต่ของเขาครูไม่พูดครูไม่ชอบคุณครูคะแล้วคุณครูอรวรรณนะคะครูอรวรรณเขาปวดท้องประจำเดือนนะลูกนะใครทำดูเขาขอพักเดือนครึ่งจนกว่าประจำเดือนจะหยุดมาท่องศัพท์นะคะคำศัพท์วันนี้มีทั้งหมด5 คำท่องจำให้ขึ้นใจแล้วไปสอบกับครูวันอาทิตย์หน้าอ่านค่ะอิเล็กทรอนิกส์มันใช่เหรอใช่สิครับอีกทีอิเล็กทรอนิกส์คือคนเราถ้ามีสติในการเรียนเนี่ยมันจะรู้ว่าอันไหนควรไม่ควรครูบอกต้นชั่วโมงว่าห้ามพูดคำดังๆห้ามพูดคำคำหยาบค่ะอีหยาบไหมไม่หยาบค่ะอีคือคำหยาบเราจะเรียกเขาว่าอีไม่ได้เราต้องเรียกเขาว่าคุณคนที่เราไม่รู้จักให้เรียกว่าคุณอ่านพร้อมกันใหม่1 2 3คุณเล็กทอนิกมีความหมายขึ้นมาทันทีไปค่ะไปคำต่อไปเลยค่ะ1 2 3อีคอนโนมิกโยกจากคุณข้างบนมาลงคุณข้างล่างเราจะใช้คุณแทนทุกคำไปคำนี้อ่านว่าคุณคอนโนมิกคำต่อไปอ่านพร้อมกันค่ะมังโกสตีนดังดังมังโกสตีนคำนี้ผิดไหมไม่ผิดค่ะผิดค่ะคำว่าคนพูดไหมคะตีนพูดไม่ได้ไม่สุภาพให้ใช้คำว่าเท้าเท้าเท้าอันใหม่1 2 3แมงโก้เท้าแมงผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดผิดแมงเป็นเวิร์บที่3ของคำว่าผิดให้เปลี่ยนใหม่คือโทเวยโทเวยก็เท้าโทเวยก็เท้าอันพร้อมกันเครียดทีบดังดังเครียดทีบผิดเราจะเปลี่ยนคำว่าทีบเป็นยันเพราะทีบเนี่ยไม่สุภาพแล้วอย่าไปใช้กับใครอื่นนะลูกนะจำไว้เลยว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษถ้ามีคำว่าถีบให้เปลี่ยนคำว่าถีบเป็นยันอ่านพร้อมกันคลีเอยันคลีเอยันคำนี้อ่านพร้อมกันสกูบ้าอ่านพร้อมกันสกูบ้าผิดอันนี้ผิด2 คำเลยผิดไหมผิดให้เขียนคำว่าข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าเอ่ยฉันเอ่ยตัวฉันนะป้าผิดไหมอย่าไปเรียกคนอื่นว่าบ้าให้เรียกเขาว่าวิกลจะลิดวิกลจะลิดวิกลจะลิดอ่านพร้อมกันค่ะข้าข้าพเจ้าวิกลจะลิดเอาไหมข้าข้าพเจ้าวิกลจะลิดนะอ่ะอ่านพร้อมกัน5 คำรวดคุณเล็กโทนิกคุณโมโนมิกโทไวโกเท้าแล้วอย่างเงี้ยคำว่าคำว่าใช่มันพูดได้อยู่แล้วพูดได้อยู่แล้วเป็นคำปกติปกติเหรอครับครูฟักเนี่ยเป็นผักเป็นผักทำอาหารได้ก็ชิดนะครับชิดคือเข้ามาใกล้ๆติดกันเลยก็ได้บิชเนี่ยใช้กับตอนเราซักผ้าเพื่อจะให้น้ำออกจากเสื้อผ้าเราต้องบิชบิชนะแล้วมันแปลว่าอะไรครับครูเนี่ยครับขายฟักใกล้ๆกับคนซักผ้าการบ้านวันนี้นะคะให้นำคำศัพท์5 คำนี้ไปบอกต่อญาติพี่น้องจานคะอะไรจ๊ะหนูว่าจะลาออกแล้วค่ะพ่อแม่คงไม่ปลื้ม